คุณจำรักแรกได้หรือเปล่าจำได้ใครเป็นรักแรกของเราโมนี่ว้าวนะมันไม่ใช่รักแรกหรือเปล่าเรียนหนังสือแช่ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาไปเร็วไปเร็วนี่ใช่ยูโรเขียนได้ไหมเขียนว่าเจนกับไอ้เพราะว่าดัดเจนออกเพราะเจนนี่นางคุณพลอยชมพูเฮ้ยพี่วินไหมเยอะเยอะครับแนะนำตัวให้กับพี่ๆที่ดูพวกเราอยู่นะครับสวัสดีครับผมเด็กชายไตรนิ่มควัตครับชื่อพี่นิโอครับโอเคนิโอสวัสดีครับเด็กชายยูโรครับสวัสดีครับซิมอนครับสวัสดีค่ะฟิล์มรัชานันท์ค่ะซึ่งน้องๆทั้ง4คนนี้นะครับมาจากภาพยนตร์เรื่องรักแรกโคตรลืมยากลืมภาษาอังกฤษตายดีโอ้ยไอ้ตองไอ้เหี้ยพ่อมตายเหรอตองเป็นไรเปล่าลูกกูไม่ตองครับจะออกได้ยังออกแล้วครับเชียร์ผมไปดูมาแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างสนุกชอบเลยน่ารักแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันได้ย้อนวัยกลับไปตอนที่เราเรียนหนังสือเมื่อ20ปีที่แล้วมันทำให้เรานึกถึงรักแรกของเราโอ้ยใครเป็นรักแรกของเราพูดถึงรักแรกคุณจำรักแรกได้หรือเปล่าจำได้ในหนังสือมันจำได้แต่มันจำได้เป็นแค่ตัวหนังสืออ่ะว้ายยังไงเหรอความรู้สึกอย่างเงี้ยมันจำไม่ได้เลยประมาณช่วงไหนช่วงอายุรักแรกเลยนะแค่แบบฟิลแอบชอบอะไรเงี้ยก็น่าจะม.ต้นชอบรุ่นพี่ใช่ชิมอนล่ะชิมอนรักแรกไม่รู้ว่ารักแรกนิยามของแต่ละคนมันคืออะไรแต่ของม่อนมันคือแบบแอบชอบและรู้สึกดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ารู้สึกดีตอนแรกๆก็คืออนุบาล3ครับโอ้โหสวยมากลูกสวยมากก็นั่นแหละเป็นฟีลแบบว่าเขาเป็นคนที่สวยที่สุดในห้องตอนนั้นก็เราก็เลยแบบอยากให้เขาสนใจเราก็เลยลองไปเป็นนักบอลดูสุดท้ายเขาก็หนีออกไปเรียนที่อื่นสามยูโรยูโรยังไงก็ตอนนั้นจะเป็นช่วงประถมครับป.ปลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบแอบชอบเขาแล้วพอป.6ปุ๊บแต่เจอกันครั้งสุดท้ายก็เลยบอกไปเลยบอกชอบว่าชอบนะลองเป็นแฟนกันไหมหลังจากนั้นหายเลยของเราของใครผมไม่ให้เกียรติใช้มือชี้ผมเลยหรออันนี้เป็นไมโครโฟนของผมเหรอผมจำได้ว่าผมแอบชอบคนนึงครับตอนอยู่ที่ตอนประถมคนนี้คือแบบโอ้โหทั้งสวยทั้งเก่งทั้งน่ารักคือไม่ใช่ผมคนเดียวที่ชอบอะชอบทั้งชั้นเลยเอาเหตุการณ์ง่ายๆคือเขาลงสมัครประธานนักเรียนคือเขาไม่มีสิทธิ์ได้เห็นผมอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่คนละห้องกันแต่วันนี้แหละเขาก็ไม่เห็นผมผมก็เลยโอเคมาลุยลงสมัครประธานนักเรียนไปกับเขาเลยโอ้ยนี่โอไตรเขาพาเพื่อพาไปหาเธอก็สมหวังนะเพราะว่าอย่างน้อยเขาได้เห็นผมแล้วเราเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักไปแล้วตอนนี้เราจะมาย้อนความหลังนะสมัยตอนที่เราเป็นเด็กๆเพราะวันนี้เรามาในธีมของโรงเรียนอนุบาลเพราะฉะนั้นมาดูกันสิว่าตอนอนุบาลเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างเราเล่นซนกันขนาดไหนหรือว่าวิชาเรียนที่เราเรียนเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างมาทุกคน5 4 3 2สมบทบาทเป็นนักเรียนอนุบาล5 4 3 2ถึงเวลานอนกลางวันยังครับจะต้องเรียนก่อนเดี๋ยวคุณครูมาไม่อยากเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนจ้าสวัสดีค่ะชื่อครูซานฟราทีฮะภาษาไทยคืออะไรซานฟราทีซานปาตองนามสกุลเหรออยู่ซานปาตองวันนี้จะมาฝึกสกิลนิ้วครับคลาสที่แล้วครูสอนไปจำได้ไหม1แล้วตามด้วย3นานยายเก่งมากเลย1แล้ว4นานยายคลาสที่แล้วน่าจะจำได้ที่สุดอยู่ทรง1แล้วนี่ขออ้อนอยู่ไหนล่ะออกปกติพวกเรา
เราเรียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่รู้ปกติมันก็แบบว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยครับที่ถนัดภาษาอังกฤษมีอะไรนะ1 2 3แล้วก็4โอ้โหนี่ว้าวนะมันไม่ใช่รักแรกหรือเปล่าเรียนให้ถึงแค่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 โอเคเฮ้ยเป็นตัวของตัวเองได้เลยเดี๋ยววันนี้มีเกมให้เล่นเดี๋ยวจะให้เล่นกันเลยมีเวลาให้2นาทีใครเรียงลำดับ1ถึง15ใครทำได้ก่อนเดี๋ยวครูให้1แต้มเดี๋ยวจับเวลาให้พร้อมไปคุณครูครับมันฝืนมันมุกผมเลยครับอุ๊ยเด็กชายอามาแล้วมีโอลู1และ12ไม่ได้นะลูกไหนครูวานอุ๊ยติดดินให้เลข4จริงๆด้วยติดเลข4อ่ะค่ะน่าจะเป็นเลขโปะติดเลยหรอมันไม่ขึ้นตอนนั้นติดเลยหรออยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องเดี๋ยวติดเลยไม่ขึ้นเด็กหญิงฟิล์มแรงมากนะเหลืออีก40วินาทีถ้าตอบไม่ได้ไปไหนแล้วนะไหนลองทำอีก40วินาทีลงเลยโอ้โห1กับ2อยู่บนลำฟังขนาดนี้จะไปยังไงครูลองดูพยายามดูลุงเหลืออะไรคะลุง15กับ14แกะออกแกะออกไม่ออกเลยแกะออกเอาจริงนะตอนเด็กๆครูเคยเล่นครูแกะออกเหมือนกันอีก10วินาทีสุดท้ายค่ะลุงเร็วๆเอาสอบออกยังไงครูมาอยู่นี่โอ้ยไปเร็วไปเร็วดิเชยูโรเสร็จได้แล้วเสร็จไปก็คือโอ้ยเฮ้ยโอ้ยดิเชยูโรเก่งมากหมดเวลาครูหนูจะได้แล้วหนูจะได้2ไปติดแล้วนะสรุปคะแนนในรอบนี้นะลูกเด็กหญิงฟิล์ม1คะแนนเย้ดิเชยูโร1คะแนนและอีก3คนยังไม่มีคะแนนรอบนี้0คะแนน0คะแนน0คะแนนนะจ๊ะโอเคไปเกมที่2กันเลยมั้ยคะพอดูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีนามสกุลของเพื่อนๆใน GMM TV แรงมากแล้วให้ทายว่าเป็นนามสกุลของใครเดี๋ยวจะมีช้อยส์ให้ข้อแรกนามสกุลนี้เป็นของใครนะฮะสุภทรัพย์โอ้โหขุนสุดๆคนแรกเจนคนที่2แจนโอ้โหที่3อ้ายมั่นใจเขียนลอยมั่นใจเขียนแล้วนายเอ้ยอย่าโอ้ลีบีมบีมเขียนเสร็จแล้วเปิดมาชุ่มหลากหลายตอนนี้มีแจนกับเจนก็คือถ้าเกิดเจนก็จะเป็นเจนรามิดาสุภทรัพย์ถูกต้องถ้าเกิดเป็นแจนก็จะเป็นแจนพลอยชมพูสุภทรัพย์มันไม่ค่อยคุ้นเลยว่ารามิดาสุภทรัพย์ไม่คือตอนแรกคิดว่าพี่แจนนามสกุลว่าพลอยชมพูมันก็นั่งดูโอ้ยมันก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยเขียนว่าเจนกับไอ้เพราะว่าตัดแจนออกเพราะแจนนี่นามสกุลพลอยชมพูโอเคแต่มีคนถูกและคำตอบที่ถูกต้องก็คือเต้น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 พลอยชมพูสุภาษาเหมือนครูเปลี่ยนหน้ากากไปแล้วหายไปเลยแล้วพุ่งขึ้นมาข้อต่อไปเลเวลยากไปอีกทิติเจริญรักทิติเจริญรักคนแรกฟอร์ดคนที่สองจุงไม่ใช่ไม่ใช่คนที่สามเชนเจมินายมันกำลังมาพวกกระแสกำลังมาเออต่อกับกระแสเนี่ยความรู้ล่ะความรู้ไม่มีเดี๋ยวเขียนว่าเจมินายทำไมเจมินายสาระไอนอหนูอยากได้คะแนนบ้างไหนลองพลิกคำตอบมาให้ครูดูหน่อยเท่านึงไหมสิริเหลือไม่ดับสิริหรอและคำตอบก็คือเจมินาย
ี่เจมินายพี่ฮิวหนูพุ่งซึ่งชื่อจริงและนามสกุลของน้องเจมินายคือนอร์วิชนะทิติเจริญลักษณ์นั่นเองพี่โอ้โหข้อนี้ยาวกว่านั้นอีกสุทธิวณิชศักดิ์คนแรกดิวคนที่สองนานิคนที่สามโฟร์โฟร์ไม่น่าใช่เจมินายไม่น่าต่อโฟร์แน่แน่โฟร์ไอ้แก๊งเอฟโฟร์คุณฟีนคะคุณดิวคุณนานิคุณเคยแสดงกับเขาแล้วเนาะเขาเวลาเขียนชื่อเขาไม่เขียนนามสกุลชื่อกับนามสกุลใครของจอบไปใช้หมดใช่ใช่ลองดูลองดูข้อนี้ต้องเดาคู่ขอดูหน่อยจ้ามามามาว้าวนานีกับดิวทำไมถึงคิดว่าเป็นนานีคะคุณชิมอนผมจำของดิวไม่ได้ครับก็รู้สึกว่านามสกุลอาจจะเข้ากันอยู่ยูโรล่ะคะตามที่ชิมอนพูดเลยค่ะนี่แน่ยังไงคะคุณฟิล์มเคยได้ยินเขามันเรียกกันว่าเจสุหรือเตอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจสุ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 เนี่ยโอเคเฉลยแล้วกันแต่มีคนถูกคำตอบก็คือดิวเพราะดิวชื่อจิรวัตรสุทธิวณิชศักดิ์นั่นเองโอ้โหสองพยางสีแสงนี่คือนามสกุลของใครในสีแสงก็จะคุ้นมากสีแสงเนี่ยใบมาใบมาแต่มันอ๋อเองคนที่หนึ่งฟอสไม่ใช่คนที่สองบุ๊กไม่คนที่สามจอร์ดไม่อยู่ในช้อยเลยแต่ผมว่าฟอนบุ๊กเนี่ยมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อ้าวฟิล์มตอบแล้วหรอฟิล์มเสร็จแล้วหรอยังไม่ตอบ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 กาซิเดกาซิเดแสงสีแสงไม่ใช่อ่ะทุกคนรู้จักชื่อจริงของอ่ะที่พูดมาไหมฟอสชื่อจริงว่าจิรัชชมงเฮ้ยรัชบงสีแสงอ่ะจะบอกนะบุ๊กกาซิเดกาซิเดสีแสงเข้ามาจอสเวียสีแสงอุ้ยเดาหมดเลยคลิกกระดานค่ะยุบเฮ้ยโอ้โหหลากหลายว้าวและคำตอบก็คือจิรัชพงศ์ฟอสค่ะมาอีกหนึ่งข้อนี่เป็นนามสกุลของใครจีนประสมว้าอันนี้รู้จีนผสมฟิล์มมั่นใจมากฟิล์มเขียนแล้วแสดงว่าต้องเป็นคนที่สนิทกับฟิล์มหรือไม่ก็เขาเคยร่วมงานใครวะคนที่หนึ่งคนนี้ลูกเลิฟลูกครึ่งแน่ๆจีนผสมคนที่สองมิ้วคนที่สามวิวคนที่มีความเป็นจีนที่สุดคือพี่เลิฟจีนผสมแน่นอนแต่วิวก็เป็นหมวยอินเตอร์นะทุกคนหมวยหมดหมวยอินเตอร์หมดคุณฟิล์มคะทำไมคุณถึงมั่นใจขนาดนั้นฟิล์มมั่นใจมากจริงปะเนี่ยจริงถ้าถือว่ามั่นใจแล้วผิดเราจะเป็นยังไงไม่ผิดแน่นอนครูขอดูคำตอบค่ะยังยาทาจีนผสมไอ้ที่ว่าเปิดเลยมีคนถูกใช่เป็นยาพาจริงผสมมีคนถูกเริ่มไม่แน่ใจเริ่มไม่แน่ใจถามเรื่องแล้วใช่เฉลยเลยนั่นก็คือวิวค่ะเมื่อกี้เรารู้จักเพื่อนๆไปแล้วตอนนี้รู้จักเรื่องของตัวเองบ้างหรือเปล่าเพราะข้อนี้นะโจทย์มีอยู่ว่าครับผมภาพยนตร์เรื่องรักแรกโคตรลืมยาก My Precious ใช่ไหมพี่เชียงมีความยาวกี่นาทีโอ้โหซิมอนแรงเวอร์ตัวเลือกที่1 110นาทีไม่ใช่ตัวเลือกที่2 115นาทีไม่ใช่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 ตัวเลือกที่3 120นาทีไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะไม่ใช่เราเข้าลงไปตอน2ทุ่มค่ะเราเสร็จงานจริงๆตอน4ทุ่มสี่ทุ่มเป๊ะเพลงขึ้นแต่ตัดเพลงออกไป5นาทีคำนวณคิดคือคัลคูลเลเตอร์เสร็จแล้วตอบ115โอเคมั่นใจในคำตอบแล้วครูขอดูคำตอบของทุกคนหน่อยค่ะนี่ครับว้าวน้ำว้าวน้ำว้าวน้ำเมื่อสักครู่ชิมอนแบบตอบเร็วมากมั่นใจในคำตอบของตัวเองยังไงบ้างตอนแรกมั่นใจว่า118นาทีครับว้าวเพราะ
ปัดลุงเดาเอามั่นใจเนาะมั่นใจมากมั่นใจขนาดนี้และความยาวของภาพยนตร์เรื่องรักแรกโคตรลืมยากก็คือ120 ปีค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ครูพาแฟนมาด้วยเดี๋ยวเอามาสอนด้วยครูอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะแฟนครูชื่อฮองดองอยู่ใกล้ๆกันหอยดองอยากเจอครูฮองดองนะคะแต่ว่ามีชื่ออีกชื่อนึงชื่ออะไรใช้เรียกกันน้องคองน้องคองน้องคายนี่งั้นเราไปเล่นเกมสุดท้ายกันเลยเดี๋ยวเราจะมีแผ่นปริศนาตัวเลข1ถึง20เลือกเปิดทีละ1หมายเลขแต่ละการเปิดจะถามได้แค่1คำถามถ้ามั่นใจในคำตอบตอบเลยโอเคถ้าตอบผิดหรือไม่มั่นใจผ่านไปอีกคนนึงโอเคคนอื่นก็จะมีสิทธิ์แบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะตอบถูกโอเคโดยลำดับเดี๋ยวเราให้คุณฟิล์มคุณอานคุณชิมอนแล้วต่อด้วยคุณยูโรแล้วก็นีโว้าวนะกูก็จะถึงงั้นไปเบิ่งภาพแรกกันครับเบิ่งเบอร์8เบอร์8ว้าวลิซ่าเด็กหญิงฟิล์มจะถามว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่เราจะเห็นดวงตาแล้วก็จมูกของเขาที่เบอร์13ว้าวเบอร์ตาว้าวเฮ้ยนี่มันกูนี่หว่าเป็นหนึ่งในคู่จิ้นใช่หรือไม่ใช่แน่ตอบได้ไหมหรือจะผ่านตอบตอบขอตอบนะว่าคุณวิหกรัตเตตะวันเตนี่เรียงจากท้ายมาหน้าด้วยเป็นไงล่ะอะไรที่คิดว่าเป็นวิหกรัตรอยยิ้มเขามันจะมีความแบบว่าเป็นแบบตาใสไงตาหวานไงเป็นที่มาของคำว่าเตตาหวานไงนี่ไม่ต้องถึงกันแล้วมั้งปะมั่นใจมั่นใจสุดๆและนี่คือเตตาหวานต่อไปชิมอน20ครับ yeah! นี่คนเขาเล่นเป็นตอบเลยเป็นผู้ชายใช่ไหมครับยึดตามรูปใช่ครับว่าแล้วว่าชิมอนครับจะตอบว่าไม่รู้ตอบหรอก ไปค้ำไปก่อนน้องยูโร1ครับโอ้ยดูชัดเจนคุณเห็นอะไรบ้างคะคุณยูโรชัดเจนเลยนั่นก็คือจำกับแดงเป็นคู่จิ้นหรือเปล่าไม่ใช่คนต่อไปนีโอไตรผมไม่ฉีดผมเปิดกลางเอาตอบชนะเลยนะ13 13ว้าวเลยว้าวเลยแก้มแดงมากถ้าโทรไปโต้ชี้อย่างนี้เลยว่าเติบโตที่อเมริกาแล้วไม่ใช่คู่จิ้นตอบเลยนั่นก็คือลูกบัวหยาดลูกบัวหยาดมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ180นี่เกิน100ลูกผิดครับไปนอนนอนไปนอนเลยลูกไปนอนวนมาอีกแล้วชื่อน้องฟิล์มน้องฟิล์มเบอร์8ถ้าจะหลุดใช่ไหมเบอร์8ฟิล์มถือว่าเปิดได้ดีมากแต่ฟิล์มจะรู้หรือไม่นี่ถามดีกว่าตอบว่าว่าแม่กอจิดูจากอะไรฟิล์มถือว่าเป็นพี่กอจิตากอจิทัชกรบุญรับตาไปและนี่คือกอจิใส่ชุดเหมือนนักกีฬายกน้ำหนักเหมือนไปวันเด็กวันเด็กอะไรสักอย่างเนาะไม่เล่ารูปที่3 12โหถือว่าเลือกได้ดีอันนี้จมูกโด่งแต่เด็กแอบมีไฝใต้ตาเล็กๆนี่เป็นนักแสดงชายตัวเล็กใช่หรือไม่ว้าวใช่ครับนี่ขอตอบว่าว่าภูนสวัสดิ์อัธพันธ์กันว้าว
พันธ์ภูลสวัสดิ์พี่ถูกต้องยามดูจักจมูกรู้เลยหรอทรงมันคุ้นคุ้นคนต่อไปคนต่อไปคาดหวังเราจะเปิดดีๆบ้างแล้ว13ครับ13คือถ้าพี่กันยังไม่ไปข้อนี้กูซัดแล้วเป็นคู่จิ้นหรือเปล่าเป็นคู่จิ้นดวงตาอย่างนี้จะขอข้ามหรือขอต่อขอลองตอบแล้วกันพี่นิวนิวทิติภูมิดูจากอะไรครับเดาครับผิดครับโอกาสไปอยู่ที่ยูโรยูโรเปิดเบอร์12ป่ะโอ้เลือกได้ดี100% อายุเท่ากับผมตัวยิ้มรุ่นเดียวกัน24 25ใช่ครับจะขอตอบหรือขอข้ามดูไปเลยชิมอนชิมอนไม่ใช่โอกาสไปอยู่ที่นี่เบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดมาเบอร์แปดโคตรคุ้นเลยว่ะคนคนนี้เล่น L ขึ้น LOL คอนเสิร์ตเลิฟแอนด์หลอดหลอดนะ LOL หรือเปล่าขึ้นภูวีตั้งหลักยืนภูวีตั้งศักยืนมั่นใจสุดการต่อแล้วเนาะไปนอนอีกรอบเลยสิบเจ็ดสิบเจ็ดพี่วินไหมเยอะเยอะเยอะโอ้ไม่ใช่ให้ใครอยู่รายการรายการตอบเลยตอบเลยวินเมทาวินโอภาสเอี่ยมขจรดูจากอะไรครับเหมือนก็เห็นอยู่พี่ไปนะวินเมทาวินถูกต้องดวงตาเหมือนภูวิทย์วินเหมือนกันหรือเมื่อกี้อยากจะตอบวินเฉยๆแต่ว่าวินข้อที่5ครับคุณยานได้เปิด13 13ถูกเปิดอีกแล้วโอ้โหรู้เลยใส่ชุดไทยแต่เด็กกระใบเขียงรู้เลยสีเยลโล่มีสร้อยมือยูโรเสริมเป็นเอฟเฟคให้แม่จะต้องเป็นเด็กกิจกรรมผมไม่รู้หรอกนะว่าใครแต่ผมจะถามเป็นสโคปแคบๆเลยลองดูลองดูเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงซิซซี่ใช่หรือไม่ใช่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 นี่จะขอตอบหรือขอข้ามโอกาสที่มันจะวนมามันน้อยมากเราก็เลยจะตอบว่าถาวรวงวรณิตมุกทำไมถึงคิดว่าเป็นคุณมุกคะรูปที่เป็นไวรัลนอกจากมุกชี้สมองก็น่าจะเป็นชุดไทยในงานวันลอยกระทงและนี่คือมุกวรณิตจริงเหรอเฉลยแล้วเหรอเฉลยก็บอกแล้วว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วง่ายงั้นมาดูข้อยากกันข้อนี้เรียกว่าปากเสียนี่แหละชิมอนวชิรวิทย์เอาเบอร์9ครับอุ้ยว้าวคนนี้อยู่ในโปรเจกต์ Our Sky 2มั้ยอยู่ในโปรเจกต์ Our Sky 2ครับขอตอบรู้แล้วทำไมมั่นใจขนาดนั้นนะคะจากอะไรรู้จักคิ้วจากตาเขาครับนี่เลยรู้เลยชิมอนจะตอบจะตอบว่าเดาว่ามิกซิลครับไม่ใช่คิดว่าใครนิวคิดว่าใครถ้าไม่ใช่มิกซิลเขียนไว้มันสุดๆเขาเขียนไว้ดาวเด็กตัวเดียวใครวะยืดและคนนี้จะเป็นมิกซิลหรือเป็นเดียร์ดคือแต่คิวมิกได้อยู่นะดงดงคือมิกซิลถูกต้องค่ะเดาเรื่องนี้เลยผมมาครับเริ่มที่คุณยูโรครับ13ครับ13เป็นเลขที่ทุกคนชอบมากรู้เลยรู้จริงไหมครับดูคำตอบยูโรจะถามว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่านะไม่ใช่ครับเบอร์แปดยังไม่ตอบตอบลองตอบไหมข้ามเบอร์แปดเบอร์แปดเลยครับเบอร์แปดหน้าหมาอย่างนี้เป็นใครคนนี้เป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปใช่หรือไม่ใช่
เด็บนิ่มหน้าม้าอย่างนี้แจนเฮพอยชมพูนามสกุลอะไรนะภูนสวัสดิ์ไม่ใช่ผาสุขทรัพย์แจนเฮพอยชมพูสุขทรัพย์มีคนที่ยิ้มสดใสน่ารักมากยิ้มปุ๊บดูลูกอื่นออกหมดเลยโดยไม่ต้องเปิดแล้วลูกอื่นมันถ้าเปิดออกมามันจะเป็นยังไงมั่นใจสุดๆมั่นใจสุดๆครับถูกต้องยืนทำไมยืนทำไมปวดตูดฟิล์มมาครับรูปสุดท้ายมาเอาเบอร์29โอ้ยผมกึ่งยาวกึ่งสั้นดูทรงไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะผมยักษ์โซจะตอบไหมมันก็คงไม่วนมาหาถึงปีนี้ลองวนดูอยากโซนมากชอบฟิล์มมากในหนึ่งวิอ่ะฟิล์มล้านอารมณ์ว้าวนะมันคงไม่วนมาคุณตอบเลยดีกว่าตอบน้องน้องพิกขิงน้องพิกขิงดูจากผมที่เป็นอยากโศกใช่แล้วอยากโศกใช่ไหมพิกขิงเอ้ยอ่ะเฉิดฉายสิงั้นผมเปิดเลข13อ่ะมันจะเห็นดวงตาแล้วเดี๋ยวมันจะตอบได้มันพูดอยากดูฟันนะมันพูดอุ๊ยโอ้ยโจดูชัดแล้วชัดแล้วใส่คำถามตรงๆไปเลยเออลองดูชื่อเขาแปลว่ารักใช่หรือไม่ว้าวว่ามึงตอบดีกว่าแปลว่ารักใช่หรือไม่ใช่ตอบเถอะต่อไปเป็นชิมอนใช่ไหมโอเคแกล้งตอบผิดดีกว่าคะแนนเรามันเยอะละเจนนี่ปานันครับเจนนี่ปานันผิดครับโอ้ยชิมอนพี่ฝากความหวังไว้ที่น้องยากแล้วทีนี้เอาเปิดเบอร์8ละกันตาโตด้วยยากจังตอบเลยไหมได้หมดเลยครับตอบว่าคนนี้เพื่อนผมเองครับเลิฟครับผมน้องเลิฟถูกต้องเก่งมากเก่งมากแต่เลิฟตัวเท่าเดิมเลยนะชุดนี้และทั้งหมดทั้งมวลที่เราเล่นกันมาตั้งแต่เช้านะคะโลกนะคนที่ทำคะแนนได้สูงสุดเลย8คะแนนก็คือคุณแอนค่ะซึ่ง3คะแนนจะต้องมีบทลงโทษไหมครับคุณมันมีบทลงโทษอยู่แล้วว้าวไม่เป็นไรนะลูกเอานะพวกผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครูด้วยที่มาสอนพวกเรานะครับสนุกมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณครูซันฟาทีและขอบคุณคุณครูหนองคองมากเลยนะครับขอบคุณมากไปแล้วดูแลกันดีๆนะลูกสวัสดีครับก่อนที่เราจะไปทำโทษกันนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆของเราแต่ละคนเนี่ยฝากผลงานก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์กำลังฉายอยู่ด้วยนะครับผมให้ทุกคนขายของเต็มที่เลยค่ะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะต่องลินแล้วก็ผองเพื่อนนะคะทีมงานทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนนะคะตั้งใจกันมากๆจริงๆค่ะรักแรกพ่อลืมยากค่ะวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะไปดูบรรยากาศเก่าๆย้อนคิดถึงวันวานคิดถึงรักแรกกันหน่อยน่าดูมากก็นอกจากรักแรกแล้วก็จะได้เห็นมิตรภาพของกลุ่มเพื่อนๆด้วยเนาะว่ายุคนั้นเขาแบบเวลาไปเที่ยวกันเขาไปเที่ยวกันที่ไหนมีร้านอะไรเด็ดๆไหนก็ฝากหนังกันไปแล้วก็ฝากเพลงด้วยแล้วกันนะผมรักแรกนะครับผมของพี่นนท์ธนนท์นะครับก็เป็นเพลงประกอบน่ารักมากๆเช่นกันครับอยู่ซ้ำๆอะไรก็ฝากนะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับรักแรกโคตรลืมยากนะครับหรือว่า My Precious นั่นเองนะครับผมวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์แล้วก็ผลงานเดี่ยวๆของตัวเองจะมีอะไรบ้างปีนี้ฝากหน่อยก็ฝากเรื่อง Oriflame นะครับเพื่อนต้องห้ามนะครับแล้วก็เรื่องว่าเรื่อง Cooking Class นะครับแล้วก็เรื่องพ่อเจอคือรักแรกด้วยนะครับน้องฟิล์มค่ะตอนนี้ก็มีออนแอร์นะคะ2เดือดเลือดเดียวกันนะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ค่ะทางช่อง GMM 25ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้มีโฮมสคูลค่ะนักเรียนต้องขังค่ะครับน้องยูโรก็ฝันได้ครับ 23.5 องศาที่โลกเอียงครับผมแล้วก็หัวใจในสายลมครับแสดงคู่กับชิมอนครับมีหัวใจในสายลมครับผมแล้วก็ฝากรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์ด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ไปนานมากเป็นแต่เพิ่งลืมไปนะถึงเวลาแล้วเห็นถืออยู่นานแล้วมันคันไม้คันรอแล้วรอแล้วบทลงโทษของเรานะครับผมคือปะแป้งกับผู้ที่ทำคะแนนได้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยูโรนะครับจะโดนเพื่อนๆอีก3คนนะครับผมรุมปะแป้งเป็นแบบเชลพลไหม
เป็นแบบทีละคนไหมแล้วเข้าตาผมโทษตาบายผมโทษโอเคพอเออครับแล้วมันหนูพ่นหัวกลับไปต่ออ่ะเล่นกันเองเลยทำไมพ่นเดี๋ยวทำไมคนโดนทำโทษมันโดนในร้อยหลับตารอเลยเรากินเข้าไปโอเคครับวันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับขอบคุณน้องๆนักแสดงจากรักแรกคู่ริมย่างไมทิเชียสด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากรายการอาร์มแชร์ด้วยครับทุกวันพุธเว้นพุธทาง YouTube Channel GMM TV นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง5คนลาไปแล้วนะครับขอตัวไปเข้านอนตอนกลางวันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีมอนไม่เหลือเลยทีมอนเพื่อนเพื่อนอย่าเพื่อนอย่า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 เธอสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆ